ข้อต่อไปเลยครับทรงกลม A และ B มีเบอร์จุ 0.1 ไมโครคูลอมและ 0.2 ไมโครคูลอมวางกัน5เซนติเมตรบนพื้นระนาบเกี้ยงปล่อยทรงกลมทั้งสองออกจากการจงหักความเร่งของมวล B ขนาดที่ห่างกัน30เซนติเมตรโดยให้มวล B หนัก 0.4 กรัมเวลาทำโจทย์ก่อนขั้นตอนแรกเลยครับก็คือการวาดรูปมวล A และมวล B ห่างกัน5เซนมวล A มีประจุ 0.1 ไมโครคูลอมและมวล C มีประจุ 0.3 ไมโครคูลอมซึ่งโจทย์ถามความเร่งเนี่ยความเร่งก็หาได้มาจากสูตรซิกมา F เท่ากับ ma ถูกไหมครับจะหาความเร่งก็นำให้อําแรงรับเนี่ยไปหารด้วยมวลถูกไหมครับซึ่งแรงเนี่ยก็จะเป็นแรงกันไฟฟ้า F เท่ากับ k q a q b หารด้วยระยะห่างกำลังสองซึ่งระยะห่างเนี่ยก็จะสงสัยกันน้องๆก็คงจะสงสัยว่าจะใช้ระยะห่างเป็น5เซนติเมตรหรือ3เซนติเมตรที่โจทย์ถามคำตอบก็คือใช้เป็น30เซนติเมตรนะครับเป็น5เซนติเมตรเนี่ยเป็นตัวหลอกทำไมต้องใช้เป็น30เซนติเมตรครับเพราะว่าเราหาความเร่งขณะที่ a กับ b อยู่ห่างกัน30เซนติเมตรเราจะไม่ใช่5นะครับก็จะได้เป็น9คูณด้วย10กำลัง9 qa ก็คือ 0.1 คูณด้วย10กำลังลบ6 qb คือ 0.2 คูณด้วย10กำลังลบ6 r คือ30ใช่ไหมครับคูณด้วย10กำลังลบเซนติเมตร10กำลังลบ2ยกกำลัง2ไอ้เจ้า30คูณด้วย10กำลังลบ2เนี่ยก็แปลงได้เป็น3หารด้วย10ถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องคูณด้วย10คูณด้วย10กำลังลบ1ยกกำลัง2จะได้ออกมาเป็น9คูณด้วย10กำลังลบ2ถูกไหมครับทีนี้เนี่ย9กับ9ก็ตัดกันถูกไหมครับ 0.2 กับ 0.1 คูณกันได้ 0.0210กำลังลบ6กับ10กำลัง6มัน10กำลังลบ12ถูกไหมครับ10กำลังลบ12เจอกับ10กำลัง9ก็เป็น10กำลังลบ3เจอกับ10กำลังลบ2ข้างล่างเป็น10กำลังลบ1ซึ่งได้ออกมาก็เป็น2คูณด้วย10กำลังอันนี้คูณด้วย10กำลัง2อันนี้ก็ต้องหารด้วย10กำลัง2ส่วนคูณ10กำลัง3นิวตันa เนี่ยเท่ากับซิกมา f หารด้วย m ถูกไหมครับหารด้วยมวลแล้วรู้ซิกมา f แล้วคือ2คูณด้วย10กำลังลบ3มวลโจทย์ก็บอกให้มาใช่ไหมครับคูณหนัก 0.4 กรัมกรัมก็คือ10กำลังลบ3อันนี้ก็ตัดกันไปคำตอบออกมาก็2หารด้วย 0.4 ได้5ครับก็ตอบ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็เลือกช้อยที่มี5ต่อเมตร5เมตรต่อวินาทีกำลัง2คือช้อยที่1ข้อต่อมาครับตัวนำทรงกลมซึ่งมีขนาดทรงกลมนะครับตรงนี้ผิดมีขนาดเท่ากันและมีมวลเท่ากัน2ลูกทรงกลมทั้ง2ต่างก็มีประจุและแขวนไว้ด้วยเส้นด้ายที่เป็นฉนวนในตอนแรกเมื่อนำทรงกลมทั้ง2เข้าใกล้กันปรากฏว่าเกิดการดูดซึ่งกันและกันแต่ให้นำทรงกลมทั้ง2สัมผัสกันแล้วแยกออกจากกันจากนั้นนำมาทดลองวางไว้ใกล้กันอีกเกิดแรงผลักต่อกันถามว่าข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องครับตอนแรกเนี่ยเอาทรงกลมมาวางใกล้กันใช่ไหมครับเกิดการดูดซึ่งกันและกันข้อสรุปที่ได้ออกมาข้อแรกคือทรงกลมทั้งสองตอนแรกมีประจุต่างกันต่อมาเนี่ยเอาทรงกลมมาสัมผัสกันแล้วแยกออกจากกันถูกไหมครับเกิดการผลักซึ่งกันและกันแสดงว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันและกันถูกไหมครับเกิดการผลักและมีการเพราะว่าถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งทำไมถึงมีการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันและกันครับก็เพราะว่าไอ้ทรงกลมทั้งสองเนี่ยมีประจุไม่เท่ากันอันนี้ก็สรุปได้ว่าเกิดการผลักถูกไหมครับก็สรุปได้ว่าเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุเพราะว่ามีประจุไม่เท่ากันเนี่ยข้อสรุปสองข้อนี้ก็คือมีประจุต่างกันและมีประจุไม่เท่ากันก็มองหาในชอยครับ
ทรงกลมทั้งสองมีประจุขนาดไม่เท่ากันและมีชนิดตรงกันข้ามกันเจอข้อนี้ก็รู้ข้อนี้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากข้อต่อมาในการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตโดยนำวัตถุ4ชนิดคือ A B C และ D มาถูกับผ้าขนสัตว์และนำมาทดสอบแรงกันปรากฏว่า A ดูดกับ B B ดูดกับ C และ C ผักกับ D ประจุของทั้ง4ชนิดเป็นอย่างไรก็ดูทีละกรณีครับ A ดูดกับ B ก็แบ่งออกมาเป็น2ฝ้าก่อนคือเราไม่รู้นะครับว่าฝ้าไหนเป็นบวกฝ้าไหนเป็นลบแต่คือ A ดูดกับ B ที่แน่ A กับ B ต้องอยู่ตรงกันข้ามกันถึงจะดูดกันได้ต้องเป็นประจุคนละชนิดกันB ดูดกับ C เนี่ย B กับ C D กับ C ดูดกันก็ต้องมีประจุตรงกันข้ามกันก็ให้ C อยู่ข้างกับ A ไป C ผักกับ D C กับ D ก็ต้องเป็นประจุชนิดเดียวกันจะผักกันได้ดังนั้น A C D มีประจุเหมือนกันแต่เราไม่รู้ประจุแบบไหนครับแต่เราไม่สนใจและ B มีประจุตรงข้ามกับ A C D มองหาได้ช้อยส์ครับ A C D อ่ะตรงนี้เป็น B A เหมือนกับ C ถูกต้อง B ต่างกับ D ถูกต้องก็วงข้อนี้เลยข้ออื่นผิดยังไงครับ A เหมือนกับ C B เหมือนกับ D B กับ D ตรงกันข้ามกันข้อนี้ผิด A ต่างกับ B B เหมือนกับ D ข้อนี้ผิด A กับ C ต่างกันผิดวงข้อแรกครับข้อต่อมาครับถ้ามวล A มีค่า2กิโลกรัมอันนี้2กิโลกรัม2 kg มี mg ประจุบน A และ B เป็น1ไมโครโคลอมเท่าต่างชนิดกันจงหาแรงตึงเชือกนี่ B แรงที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยก็จะมีแรงตึงเชือกดึงขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับนี่คือแรงตึงเชือกน้ำหนักแล้วก็มีน้ำหนักของตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่สนใจนะครับน้ำหนักตรงนี้มีน้ำหนักแต่ว่าเราไม่สนใจเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับระบบนี้ต่อมาที่เราสนใจก็คือมีแรงดึงดูดลงมาดึงดูดซึ่งกันและกันแต่วัตถุนี่อยู่ในสมดุลเพราะฉะนั้นแรงขึ้นจะมีค่าเท่ากับแรงลงอันนี้เป็นเอฟไฟฟ้านะครับแรงขึ้นมีอะไรบ้างครับก็มี T ใช่ไหมครับแรงลงก็มี mg บวกด้วย F ไฟฟ้า F ไฟฟ้าก็คือ kq q2 หารด้วย r2 mg จดบอกไว้ว่ามวล A หนัก2กิโลกรัมค่า g คือ10บวกด้วย k 9คูณ10กำลัง9 q1 q2 ก็มีค่าเท่ากันครับคือ1คูณด้วย10กำลังลบ6มีค่าเท่ากันก็ยกกำลัง2 r สแควร์ห่างกันจดบอกว่าตรงนี้ตกไปนะครับจดตกไปตรงนี้จดบอกว่าห่างกัน10เซนติเมตรห่างกัน10เซนติเมตรต้องมีค่าเท่ากับ 0.1 เมตรยกด้วยกำลัง2อันนี้จะมีค่าเป็น20ถูกไหมครับ0.1 ยกกำลัง2ก็เป็น10ยกกำลังลบ2 10กำลังอันนี้ได้เป็น10กำลังลบ12 10กำลังลบ12เจอกับ10กำลัง9ได้10กำลังลบ3เจอกับลบ1ก็เป็น9คูณด้วย10กำลังลบ1ก็เท่ากับ20บวกด้วย 0.9 เท่ากับ 20.9 นิวตันนะครับก็จะ 20.9 นิวตันก็วงข้อ1เลยครับข้อต่อมาลูกพิษมวล 0.2 กรัม 0.72 กรัมมีประจุ25คูณ10กำลัง6คูลองว่างอยู่เหนือจุดประจุ2จุดที่มีขนาดเท่ากับ Q และคูติดกันวางห่างกัน6เซนติเมตรต้องใช้ประจุ Q เป็นที่มีประจุปริมาณเท่าใดจึงทำให้ลูกพิษลอยอยู่เหนือจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้ง2ไประยะทาง4เซนติเมตรอ่านจุดแล้วงงครับถ้างงก็ต้องวาดรูปทันทีครับอ
ลูกพิษมวล 0.12 กรัมมีประจุลูกพิษมวล 0.72 กรัมมีประจุ25คูณด้วย10กำลังลบ6คูณล้อมวางอยู่เหนือจุดประจุ2จุดที่มีขนาดเท่ากับ Q วางห่างกัน6เซนติเมตรต้องใช้ประจุจุดประจุ Q เท่าไหร่จะทำให้ลูกพิษลอยอยู่เหนือจุดกลางระหว่างจุดกลางทั้ง2เนี่ยเป็นระยะทาง4เซนติเมตรตรงนี้เป็นกลางใช่ไหมครับตรงนี้เป็น4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องข้างละ3สังเกตเลยไหมครับ3 4ไม่รู้ไว้ก่อนขีดข้างไว้ก่อนแล้วก็จะได้ลูกออกมาแล้วที่เนี่ยไอตัวลูกพิษเนี่ยมีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างครับแรงที่กระทำกับลูกพิษก็มีอยู่2การ2ก็มีคือมีแรงที่เกิดจากน้ำหนักของลูกพิษว่ายากมากเนาะคือแรงที่เกิดจากน้ำหนักของลูกพิษของตัวมันเองและจุดประจุตัวที่1เนี่ยก็จะมีแรงผลักมันออกแรงดูดมันเข้ามาเอาเป็นประจุเป็นยังไงก็ไม่รู้จะมีแรงมาทางเนี้ยแล้วก็มีแรงมาทางนี้ถูกไหมครับกำลังกับมันโดยแรงฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะแตกได้อย่างนี้กับอย่างนี้ถูกไหมครับแรงฝั่งขวาก็จะแตกได้อย่างนี้กับอย่างนี้แรงในแนวระนาบนี่ก็จะหักล้างกันไปก็จะเหลือแรงในแนวดิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการสิครับว่าวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลถูกไหมครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงตัวแรงขึ้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับแรงขึ้นก็จะเกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับเป็นสามเหลี่ยม3 4 5ถ้าน้องๆที่เคยเรียนตรีโกณมิติผ่านมาก็จะรู้ว่ามุมตรงนี้ครับเป็นมุม53องศาเพราะฉะนั้นแรงขึ้นเนี่ยก็จะมีค่าทั้งสิ้นถ้าแตกแรงตรงนี้ไปในแนวเนี่ยอันนี้เป็น F ใช่ไหมครับแรงในแนวนี้ก็จะได้เป็น F ไซน์53อันนี้มุม53เพราะฉะนั้นถ้าเราแตกแรงขึ้นอีกแรงหนึ่งก็จะได้เป็น FB ไซน์53เท่ากันแรงขึ้นก็จะเป็น FA ไซน์53องศาบวกด้วย FB ไซน์53องศาเท่ากับแรงลงก็คือ MG FA ไซน์53ไซน์53มีไซน์53เหมือนกันก็ดึงไซน์53ออกมาเป็นตัวร่วมFA บวกด้วย FB เท่ากับ MG ถูกไหมครับไซน์53เท่าไหร่ครับเปิดตารางตรีโกณเพราะว่าไซน์53เท่ากับ4ส่วน5 FA ก็คือ KQQR สแควร์บวกด้วย FB ก็คือ KQQR สแควร์เช่นกันเท่ากับ MGก็แทนค่า Q1 Q2 ลงไปครับ Q ก็มีค่า9คูณด้วย10กำลัง9 Q1 มีค่าประจุ Q Q2 มีค่า25คูณด้วย10กำลังลบ6หารด้วย R สแควร์ R ในที่นี้ก็คือ5เซนติเมตรยกกำลัง2ถูกไหมครับก็จะเป็น25คูณด้วย10กำลังลบ2ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเป็นตรงนี้กับตรงนี้มีค่าเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอา2คูณก็ไปได้เลยจะเท่ากับ mg ซึ่ง mg เนี่ยจะมีค่าทั้งสิ้น 0.72คูณด้วย10กำลังลบ3ถ้าน้องๆลองไปแสดงวิธีทำในกระดาษทดดูครับจะพบว่าคำตอบสุดท้ายจะได้ออกมาเป็น18คูณด้วย10กำลัง3
ฟิลเท่ากับ504คูณด้วย072คูณด้วยสิบกำลังลบ2ใช่ไหมครับย้าย18คูณสิบกำลังลบ3ย้ายลงไปหารก็ได้เป็น504ด้วย072คูณด้วยสิบกำลังลบ2หารด้วย18คูณด้วยสิบกำลัง3จะได้ออกมาเป็น5คูณด้วย10กำลังลบ10คูณลบดังนั้นเนี่ยต้องใช้ลูกบิดที่มีประจุเท่ากับ5คูณด้วย10กำลังลบ10คูณลบครับหลังจากที่น้องๆได้รู้แล้วว่าแรงทางไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ k q 1ผลคูณของประจุทั้ง2หารด้วยระยะห่างของประจุทั้ง2ยกกำลัง2แล้วพี่มีศัพท์อีกคำหนึ่งที่จะยกตัวอย่างที่จะขอยกให้น้องฟังครับคือคำว่าสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าคืออะไรครับสนามไฟฟ้าคือแรงที่กระทำต่อจุดประจุบวกด้วย1คูลอมบวก1คูลอมที่วางบริเวณนั้นบริเวณนั้นโดยสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับสนามไฟฟ้าคือแรงที่กระทำต่อจุดประจุบวก1คูลอมที่วางบริเวณนั้นF เท่ากับ KQQR square ถูกไหมครับสนามไฟฟ้าคือแรงที่กระทำต่อจุดประจุ1คูลอมที่วางบริเวณนั้นดังนั้นสนามอันนี้คือนิยามของสนามไฟฟ้าถูกไหมครับ E จะเท่ากับ KQ หารด้วย R squareทีนี้เนี่ย F เท่ากับ KQQ หารด้วย R square สามารถเขียนแยกได้เป็น KQQ คูณด้วย R ถูกไหมครับแล้วทีนี้ไม่ใช่คูณด้วย Q ขอโทษทีนี้เนี่ย KQ หารด้วย R square เท่ากับ E ตัวนี้คือ E EQ F เท่ากับถูกไหมครับดังนั้นเราจะเขียน F ได้อีกในรูปแบบนึงคือ F เท่ากับ QEดังนั้นตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะสามารถเขียน F เท่ากับ KQQ หารด้วย R square ได้แล้วเราจะเขียนได้อีกในรูปแบบหนึ่งคือ F เท่ากับ QE ครับให้น้องๆจำไว้นะครับ F เท่ากับ KQQ R square และ F เท่ากับ QEต่อมาครับเรื่องทิศทางของสนามไฟฟ้าจุดประจุก็มีอยู่2แบบใช่ไหมครับคือจุดประจุที่เป็นประจุบวกและประจุลบประจุบวกเนี่ยทิศทางของสนามไฟฟ้าประจุบวกจะส่งแรงส่งสนามไฟฟ้าออกนอกตัวเองครับและประจุลบจะมีทิศทางสนามไฟฟ้าเข้าหาตัวเองนี่ถูกไหมครับถูกต้องจุดคำศัพท์คำต่อมาที่น้องต้องรู้คือคำว่าจุดสะเทือนจุดสะเทือนคืออะไรครับจุดสะเทือนคือจุดที่มีผลรวมสนามไฟฟ้ารับเท่ากับศูนย์สนามไฟฟ้ารับคืออะไรครับสนามไฟฟ้ารับก็เหมือนกับคำว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือผลรวมของทุกจำนวนใช่ไหมครับสนามไฟฟ้ารับคือสนามไฟฟ้าผลรวมของสนามไฟฟ้าผลรวมของสนามไฟฟ้ารับเป็นศูนย์คือบริเวณที่ไม่มีสนามไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งจะแบ่งด้วยกันโดยสองสามกรณีครับคือสมมติประจุบวกกับประจุบวกประจุบวกก็จะส่งสนามไฟฟ้าออกมาข้างนอกตัวใช่ไหมครับไอตัวตรงจุดบริเวณระหว่างจุดประจุทั้งสองจุดเนี่ยก็จะมีสนามไฟฟ้าส่งออกมาชนกันตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นศูนย์อันนี้ก็คือจุดสะเทือนครับลบกับลบเนี่ยก็จะมีการ
ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหาตัวมันใช่ไหมครับมาในทางนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหามาในทางนี้จุดสะเทือนก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกันครับจุดสะเทือนคือจุดที่ผลรวมของสนามไฟฟ้ารับเป็นศูนย์แต่สมมติถ้าเป็นบวกกับเป็นลบล่ะบวกก็จะมีการส่งแรงออกมาข้างนอกใช่ไหมครับส่งสนามไฟฟ้าออกมาข้างนอกลบก็จะมีการดูดสนามไฟฟ้ากลับเข้าไปข้างนอกจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณจุดประจุทั้ง2จุดเนี่ยสนามไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกันดังนั้นจุดสะเทือนเนี่ยจะไม่อยู่ในบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างสนามระหว่างแนวทั้ง2แนวของจุดประจุทั้ง2นะครับแต่จะอยู่ข้างนอกครับแต่บนบริเวณในบริเวณหนึ่งยังไม่รู้แต่จะรู้จากการคำนวณจุดสะเทือนของจุดประจุที่มีขนาดที่มีประจุต่างกันเนี่ยจะอยู่บริเวณข้างนอกดังนั้นจะสรุปได้ว่าสรุปนะครับประจุชนิดเดียวกันจุดสะเทือนจะอยู่ด้านในถ้าประจุต่างชนิดจุดสะเทือนจะอยู่ด้านนอกน้องๆจำไว้นะครับว่าประจุชนิดเดียวกันจุดสะเทือนจะอยู่ด้านในหากเป็นประจุต่างชนิดกันจุดสะเทือนจะอยู่ด้านนอกลองมาดูโจทย์กันเลยครับจุดประจุขนาดบวก1ไมโครคูลอมและบวก4ไมโครคูลอมวางไว้ห่างกันเป็นระยะ6ซมตำแหน่งที่สนามไฟฟ้ามีค่าเป็น0จะอยู่ห่างจุดประจุบวก1ไมโครคูลอมกี่ซมรู้โจทย์แล้วก็ต้องวาดรูปใช่ไหมครับจุดประจุขนาดบวก1ไมโครคูลอมและมีจุดประจุขนาดบวก4ไมโครคูลอมจุดสะเทือนของประจุที่มีประจุของจุดประจุที่มีประจุชนิดเดียวกันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางอยู่บริเวณจุดแต่ว่าตรงกลางจุดไหนยังไม่ทราบนะครับสมมุติให้เป็นจุดนี้ไปก่อนสมมุติเล่นๆนะครับวางไว้ห่างกัน6ซมโจทย์ถามว่าตำแหน่งที่สนามไฟฟ้าเป็น0จะอยู่ห่างจากจุดประจุบวก1มีค่าเท่าไหร่ก็ให้เป็น x ใช่ไหมครับทั้งหมดมีค่าเป็น6ตรงนี้เป็น x ก็ต้องเป็น6ลบ x จุดสะเทือนคือจุดที่มีสนามไฟฟ้าเท่ากันตรงนี้ก็สมกับตรงนี้ตรงนี้ก็สมกับตรงนี้จุดที่มีสนามไฟฟ้าเท่ากันคือจุดสะเทือน e เท่ากับ e e เท่ากับ kq ส่วนด้วย r สแควร์ถูกไหมครับตัวนี้ r สแควร์ k กับ k เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากัน q เนี่ยก็คือ1คูณด้วย10กำลังลบ6 r สแควร์คือ x กับสแควร์ q นี่ก็คือ4คูณด้วย10กำลังลบ6 r สแควร์คือ6ลบ x สแควร์10กำลังลบ6ตัดกันได้มาเป็น6ลบ xทั้งหมดกำลังสองหารด้วย x กำลังสองเท่ากับ4ถอดใส่สแควร์รูททั้งสองข้างครับก็จะได้เป็น6ลบ x ส่วน x 4ก็คือ2กำลังสองใช่ไหมครับถอดสแควร์รูทก็เหลือ2ย้ายข้างขึ้นไปคูณ6ลบ x เท่ากับ 2x ย้าย x ไปบวก 3x เท่ากับ6เพราะฉะนั้น x เท่ากับ2เซนติเมตรดังนั้นข้อนี้ก็จึงมุมข้อ2ครับ2ซมข้อต่อมาตำแหน่งซึ่งห่างจากจุดประจุ1เป็นระยะ10-20ซมมีขนาดของสนามไฟฟ้าเป็น10กำลัง5นิวตันจงหาขนาดของสนามไฟฟ้าจากจุดที่ห่างจากจุดนี้10ซมสนามไฟฟ้าสูตรก็คือ e เท่ากับkq ส่วน r สแควร์แต่ในข้อนี้ครับข้อนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเฉพาะระยะทางถูกไหมครับแต่ว่าจุดประจุขนาดของจุดประจุเขาไม่เปลี่ยนดังนั้น e 1เนี่ยก็จะเท่ากับ kq ส่วนด้วย r สแควร์ r 1สแควร์ e 1จะได้เท่ากับ e 1คูณด้วย r 1สแควร์เท่ากับส่วน k เท่ากับ qและ e 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันครับคือ e 2จะเท่ากับ r 2สแควร์ e 2ก็จะเท่านี้เท่ากันจุดประจุเป็นจุดประจุเท่ากันใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้น e 1คูณด้วย r 1สแควร์หารด้วย k จะเท่ากับ e 2คูณด้วย r 2สแควร์หารด้วย k เช่นกัน k เป็นค่าคงที่ตัดกัน e 1หารด้วย e 2จะเท่ากับ r 2สแควร์หารด้วย r 1สแควร์ทีนี้ e 1สนามพลังของสนามไฟฟ้าเป็นสิ่งกำลัง5นิวตัน e 2คือสิ่งที่โจทย์ถามR2 คือ10เซนติเมตรก็คือ10คูณด้วย10กำลังลบ2กำลัง2 R1 คือ20คูณด้วย10กำลังลบ2ยกกำลัง2ยกกำลัง2อันนี้ก็ตัดกันออกไปใช่ไหมครับ10หารด้วย20ก็ได้1ส่วน2 1ส่วน2กำลัง2ได้1ส่วน4ดังนั้น E2 เนี่ยก็จะย้าย1ส่วน4ขึ้นไปคูณกับ10กำลัง5และ e 2ย้ายขึ้นไปก็จะได้เป็นมีค่าเป็น e 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณด้วย10กำลัง5นิวตันต่อคูลอมดังนั้นจบข้อนี้ก็วงข้อ3ครับ4คูณด้วย10กำลัง5นิวตันต่อคูลอมโจทย์ข้อต่อมาครับตำแหน่ง ABC เรียงกันอยู่ในแนวเส้นตรงระยะ AB เท่ากับระยะ BC เท่ากับ R A และ B มีประจุอยู่ QA QB ตามลำดับพบว่าที่จุด C มีสนามไฟฟ้าเป็น0ประจุ QA QB มีค่าเท่าใดโจทย์แล้วงงใช่ไหมครับโจทย์แล้วงงก็ต้องวาดรูปครับตำแหน่ง A B C เรียงกันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันระยะ ABเท่ากับ r เมตรซึ่งเท่ากับระยะ bc ด้วย a และ b มีประจุอยู่ qa qb ตามลำดับพบว่าที่จุด c มีสนามไฟฟ้าเป็น0ประจุ a และประจุ b มีค่าตามข้อใดที่จุด c เนี่ยเป็นจุดที่อยู่นอกแนวของ a และ b ถูกไหมครับมีค่าเป็น0จุดสะเทือนอยู่นอกจุดกลางระหว่างจุดประจุ2จุดดังนั้นจุดประจุทั้ง2จุดเนี่ยจะต้องมีค่าประจุต่างกันจะต้องมีเครื่องหมายประจุต่างกันลองดูในตัวเลือกครับอันนี้ก็ต่างกันนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นข้อที่ตัดเฉพาะตัดช้อยได้ออกไปข้อเดียวคือข้อ5นะครับต่อมาเราต้องคำนวณใช่ไหมครับจุด C มีผลรวมของสนามไฟฟ้ารับเป็น0 E ที่ส่งมาจาก A ไปยัง C เท่ากับ E ที่ส่งมาจาก B ไปยัง CE เท่ากับ K Q A Q C หารด้วย R A C กำลัง2เท่ากับ Q B Q C หารด้วย R B C กำลัง2 K ตัดกับ K เพราะเป็นค่าคงที่เหมือนกัน Q A มีค่าเท่ากับ Q อย่าง A ครับ Q C ก็ตัดกันไป R A C R A C มีค่าระยะห่างเป็น2 R ยกกำลัง2 Q B มีเท่ากับ QB RBC คือระยะห่างระหว่าง B กับ C ใช่ไหมครับมีค่าเป็น R ยกกำลัง2ดังนั้น QA เท่ากับย้ายตรงนี้เป็นกำลัง4ใช่ไหม2 R กำลัง2ได้เป็น4 R กำลัง2 R กำลัง2ย้าย R กำลัง2ตัดกันไปเท่ากับ 4QB ดังนั้น QA เท่ากับ 4QB ครับQA รู้ว่า QA เท่ากับ 4QB แล้วเนี่ยต้องพิจารณาจากช้อยข้อไหนบ้างครับที่มี QA เท่ากับ 4QB และเครื่องมีเครื่องหมาย A กับ B ตรงกันข้ามกัน QA เท่ากับ 4QB 4Q กับ Q เดียวเพราะฉะนั้นก็เลือกข้อนี้นะครับถูกต้องที่สุดแล้วคำศัพท์คำต่อไปที่น้องๆต้องรู้ครับคือคำว่าศัพท์ไฟฟ้าศัพท์ไฟฟ้าเนี่ยนิยามมันก็คืองานในการลากจุดประจุ
บวก1คูลอมจากระยะอนันต์มาวางที่จุดนั้นซึ่งสูตรของเสาไฟฟ้าครับก็คือ V เท่ากับ KQ ส่วน R ถึงตอนนี้น้องๆอาจจะเริ่มงงแล้วครับว่าสูตรทำไมมีเยอะจังที่จะขอเขียนเปรียบเทียบให้ดูครับถ้าเป็นแรงเนี่ย F จะเท่ากับK Q Q หารด้วย R สแควร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นความถ้าเป็นสนามไฟฟ้า E จะเท่ากับ K Q หารด้วย R สแควร์แต่ถ้าเป็นความต่างสั่งเนี่ยจะเท่ากับ K Q หารด้วย R สับไฟฟ้าเนี่ยสนามไฟฟ้าเนี่ยต่างกับแรงคือจะมี Q หายไปตัวนึงส่วนความต่างสั่งไฟฟ้าเนี่ยจะต่างจากสนามไฟฟ้าคือ R จะหายไปตัวหนึ่งถูกไหมครับสังเกตดูตรงนี้ Q หายส่วนตรงนี้ R หายเวลาจำก็จำง่ายๆครับจำเป็นสเต็ปไปเลยครับ F เท่ากับ KQQ ส่วน R สแควร์ E เท่ากับ KQ ส่วน R สแควร์และ V เท่ากับ KQ ส่วน R คำศัพท์อีกคำนึงที่น้องจะได้ยินคือคำว่าความต่างสั่งความต่างสักคืออะไรครับความต่างสักคืองานในการลากประจุบวกด้วย1คูลอมระหว่างจุด2จุดนั้นถ้าเราจะลากประจุจาก A ไป B เนี่ยถ้าเราจะลากประจุบวก1จาก A ไปบวก1คูลอมจาก A ไป B จะเขียนสามารถเขียนได้ในนี้คืองานในการลากประจุจาก A ไป B จะเท่ากับ Q VB ลบ VA ความต่างสักคืองานในการลากประจุบวก1ระหว่างจุด2จุดนั้น Wงานในการลากประจุจาก A ไป B จะเท่ากับ Q คูณด้วยความต่างสักที่ B ลบตัวด้วยลบที่ A ที่ให้น้องจำคือตรงนี้ครับจุดสำคัญถ้าเราลากจาก A ไป B ให้เราใช้ B ลบ A ให้เอาจากจุดหมายลบจุดจากจุดที่ตั้งนะครับลองมาดูโจทย์กันทรงกลมเล็กๆ A และ B วางห่างกัน10 ซม.มีประจุบวก 2.4 ไมโครคูลอมและลบ 3.6 ไมโครคูลอมมวลตัวนำ A และ B ตามลำดับที่จุด C ซึ่งห่างจาก A 8เซนและ B 6เซนจะมีเสาไฟฟ้าเท่าใดเห็นโจทย์แล้วงงอีกแล้วเขาโอ๊ยอะไรกันนักกันหนาวาดรูปดีกว่าครับเนี่ยจุดประจุ A และ B วางห่างกัน10 เซนติเมตรมีประจุ2บวก 2.4ไมโครคูลอมและลบ 3.6 ไมโครคูลอมมวลตัวนำ A C ซึ่งอยู่ห่างจาก A 8ซมและ B ห่างจาก C 6ซมจุดนี้ครับโจทย์ถามว่าจุดนี้จะมีสับไฟฟ้าเท่าใดหลังจากเราได้รูปแล้วเราจะรู้สับไฟฟ้าที่จุด C เนี่ยก็จะเกิดจากสับไฟฟ้าที่จุด A บวกกับสับไฟฟ้าที่จุด B ถูกไหมครับดังนั้นVC เนี่ยจะเท่ากับ VA บวก VB สับไฟฟ้าต่างจากสนามไฟฟ้าที่จุดหนึ่งครับคือสนามไฟฟ้าเราจะคิดไม่สับไฟฟ้าเหมือนกับสนามไฟฟ้าที่จุดหนึ่งคือคิดเครื่องหมายเหมือนกันVC เท่ากับ VA บวก VB V เท่ากับ KQA ส่วนด้วย RA บวกด้วย KQB ส่วนด้วย RB K ก็คือข้าวคูณ10กำลัง9 Q
QA คือ 2.4 คูณด้วยสึกกำลังลบ6หารด้วย8คูณด้วยสึกกำลังลบ2บวกกับ9คูณด้วยสึกกำลัง9 QB คือลบ 3.6 คูณสึกกำลังลบ6หารด้วย6คูณสึกกำลังลบ6หลังจากที่คิดเลขออกมาแล้วเนี่ยจะได้ค่าทั้งสิ้นลบ 2.7 คูณด้วยสึกกำลัง5โวลต์โดยพบว่าหลักสามมีค่าเป็นโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นี่ก็จึงตอบสักไฟฟ้ามีค่าเท่ากับลบ 2.7 คูณด้วยสึกกำลัง5โวลต์ข้อต่อมาครับที่จุดซึ่งห่างจากจุดประจุคงที่ไประยะหนึ่งมีสักไฟฟ้า600โวลต์และมีความเข้มของสนามไฟฟ้า200นิวตันต่อคูลองจงหาปริมาณประจุไฟฟ้านั้นในหน่วยคูลองข้อนี้ก็ไม่ยากครับถ้าเราจำสูตรได้ว่า E เท่ากับ KQ หารด้วย R สแควร์และ V เท่ากับ KQ ส่วนด้วย R แล้วถ้าเรานำ V มาส่วน E จะได้อะไรครับ V มาส่วน E จะได้ KQ ส่วนด้วย R หารด้วยKQ หารด้วย R สแควร์ถูกไหมครับ KQ ตัดกัน R สแควร์กับ R สแควร์ตัดกันเหลือ1ส่วน R ก็เหลือ R เดียวครับเหลือได้ R เดียวจะได้ V ส่วน E เท่ากับ R ถูกไหมครับ V เนี่ยสักไฟฟ้า600โวลต์โจทย์บอกมาแล้วความเร็วของสนามไฟฟ้าก็200นิวตันต่อคูลอมจดลงมาแล้วดังนั้น R จะมีค่าเท่ากับ3เมตรทีนี้โจทย์ถามปริมาณของประจุไฟฟ้านั้นในหน่วยคูลอมแล้วก็ต้องเอา R เยอะได้ครับไปแทนในส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นส่วน E หรือ V ก็ได้ที่จะขอลองแทนในส่วน E ให้น้องดูนะครับ E เท่ากับ KQ หารด้วย R สแควร์200เท่ากับ9คูณด้วย10กำลัง9คูณด้วย Q หารด้วย R สแควร์ R คือ3กำลัง2 3กำลัง2นี่จะได้9 9ตัดกับ9ไปครับเพราะฉะนั้น Q จะเท่ากับ200หารด้วยอะไรครับหารด้วยหารด้วย10กำลัง9ซึ่งหลังจากหารออกมาเราจะได้ค่าเท่ากับ2คูณด้วย10กำลังลบ7คูลอมสักคูณ10กำลังลบ10คูลอมนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็วงข้อนี้ครับ2คูณ10กำลังลบ7คูลอมจนข้อต่อมาสักไฟฟ้าที่ A เกิดจากประจุ Qซึ่งอยู่ห่างจากจุด A ไประยะ9เซนติเมตรถ้าเลื่อนประจุ2คูณสึกกำลังลบ6จากระยะอนันต์มาที่จุด A จะต้องออกแรงทำงาน10จูลจงหาว่า Q มีประจุกี่คูลองข้อนี้ครับที่พี่เคยบอกไปถ้าเราต้องการหางานในการลากประจุจากระยะอนันต์มายังจุด A จะมีค่าเท่ากับ Q คูณด้วยความต่างศักย์จากจุดสุดท้ายลบจุดแรกโจทย์บอกไหมว่าโจทย์บอกมาว่าใช้งานในการลากทั้งสิ้น10จูลและประจุที่เป็นต้องการเลื่อนมีค่าประจุเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ6คูลอมความต่างศักย์ที่ระยะอนันต์มีค่าเป็น0เสมอครับดังนั้นความต่างศักย์ก็เหลือจากต้องเอาประจุมาคูณกับความต่างศักย์ที่ A ซึ่งความต่างศักย์ที่ A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ KQ ส่วนด้วย R 10เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ6คูณด้วย K คือ9คูณ10กำลัง9 Q คือประจุ Q คือสิ่งที่โจทย์ถาม R เนี่ยมีค่า R 9เซนติเมตรคือ9 10กำลังลบ2ถูกไหมครับในตัดการ10กำลัง9เจอกับ10กำลังลบ2เป็น10กำลังลบ11 10เท่ากับ2คูณด้วย10กำลังลบ11 10กำลังลบ6คูณ10กำลังลบ11คูณด้วย Q 10กำลังลบ6กับ10กำลังลบ11เป็น10กำลังลบ5
สิบกำลังลบห้าย้ายไปหารก็สิบกำลังลบหกสิบกำลังลบหกหารด้วยสองเท่ากับสิบกำลังเกณฑ์แล้วก็สิบกำลังลบหกหารด้วยสองเท่ากับคิวนะครับสิบกำลังลบหกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับคิวเท่ากับสิบกำลังลบหกหารด้วยสองใช่ไหมครับถ้าเขียนสิบกำลังลบหกได้อีกรูปมันคือสิบกำลังลบหกคูณด้วยสิบกำลังลบห้าถูกไหมครับหารด้วยสองจะมีค่าเท่ากับห้าคูณด้วยสิบกำลังลบห้าคูณลองดังนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็ตอบอันนี้เป็นบวกครับลบห้าคูณสิบกำลังลบห้าคูณลองโจทย์ข้อต่อมาครับตัวนำลูกกลมมีคุณสมบัติเหมือนกัน2ลูกแต่ละลูกมีประจุ2คูณ10กำลังลบ6คูลองวางห่างกันด้วยระยะ1ปรากฏว่ามีแรงผลักระหว่างทรงกลมทั้ง2วัดได้360นิวตันต่อมานำทรงกลมอีกลูกนึงที่มีคุณสมบัติเหมือนทรงกลมทั้ง2แต่เป็นกลางทางไฟฟ้าไปแตะลูกแรกแล้วไปแตะลูกที่2จงหาแรงกระทําระหว่างทรงกลมทั้ง2หลังจากที่นำทรงกลมทั้ง3ลูกที่3ออกไปแล้วใน1นิวตันข้อนี้ครับสมมุติว่าข้อนี้ก็มีวิธีคำนวณด้วยกัน2ขั้นตอนคือตอนแรกมีทรงกลมอย่างนี้ก่อนถูกไหมครับทรงกลมทั้ง2เนี่ยมีแรงผลักกระทําต่อกัน360นิวตันแต่เมื่อนำทรงกลมตัวที่3เนี่ยมาแตะตัวนี้ปุ๊บแต่ตัวนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันและกันตัวนี้ก็จะมีประจุเปลี่ยนไปแล้วนำมาแตะไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงก็จะมีการแลกเปลี่ยนประจุกันอีกแล้วนำทรงกลมตัวที่3ออกไปดังนั้นหลังจากตรงนี้กับตรงนี้แตะกับประจุตัวที่3แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันและกันค่าของประจุก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับโดยก่อนตอนแรกเนี่ยโจทย์บอกไปว่ามีประจุ2คูณ10กำลังลบ6คูลองกับ2คูณ10กำลังลบ6คูลองต่อมาเนี่ยมีการนำทรงกลมตัวที่3ซึ่งมีประจุเป็นกลางมาแตะประจุเป็นกลางคือมีประจุเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเอามาแตะกับตัวนี้ก็จะมีการแชร์ประจุที่ได้ออกมาจะเป็นประจุเฉลี่ยถูกไหมครับ2กับ0เฉลี่ยกันมาก็ได้1ถูกไหมครับทีเนี้ยไอตัวที่เหลือก็จะมีค่า1คูณ10กำลังลบ6เท่ากันแต่ว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ6มีการแชร์ประจุการเกิดขึ้น2กับ1บวกกันได้3หารออกมาได้ 1.5 อันนี้คือประจุก่อนแตะอันนี้คือประจุหลังแตะแล้วนะครับวิธีคำนวณก็คือแรงก่อนแตะนี่ F ก่อนก็จะเท่ากับ K Q 1 Q 2หารด้วย R สแควร์ F หลังเนี่ยก็จะเท่ากับ K Q 3Q4 หารด้วย R สแควร์เหมือนกันถ้าเรานำ F หลังมาหารด้วย F ก่อนก็จะได้ KQ3 Q4 หารด้วย R สแควร์หารด้วย KQ1 Q2 หารด้วย R สแควร์ถูกไหมครับ R สแควร์ K กับ K ตัดกัน R กับ R ตัดกันf หลังหารด้วย f ก่อนก็จะเท่ากับ q 3 q 4หารด้วย q 1 q 2แต่เรารู้แล้วว่า q 1 q 2 q 3 q 4มีค่าเท่าไหร่ q 1 q 2ก็คือ2คูณ10กำลังลบ6กับ2คูณ10กำลังลบ6 q 3คือ1คูณ10กำลังลบ6และ q 4คือ 1.5 คูณ10กำลังลบ6 10กำลังลบ6เหมือนกันนะพี่จะไม่ขอใส่สิบกำลังลบหกนะครับคือสามก็จะเป็น1สิบก็จะเป็น 1.5 คิวหนึ่งคิวสองก็จะเป็น2คูณด้วย2ได้ออกเป็น 1.5 คูณด้วย4ทีนี้เรารู้ว่า f ก่อนมีค่าเท่ากับ360ถูกไหมครับที่รู้ว่า360คือโจทย์บอกนะครับ f หลังก็จะเท่ากับ 1.5
ารด้วย4คูณด้วย360 4 1 4 90ถูกไหมครับ90คูณด้วย 1.5 เท่ากับ135นิวตันดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้ก็จึงวงข้อ2นะครับ135นิวตันโจทย์ข้อต่อมาเป็นโจทย์ที่ยากมากครับจงหางานแต่ถ้าทำได้นี่ก็แปลว่าน้องเข้าใจเรื่องความต่างสันอย่างดีแล้วจงหางานในการนำจุดประจุจำนวน4ประจุแต่และประจุมีขนาดบวกคิวจากระยะอนันต์มาวางไว้ที่จุดยอดของพีระมิดที่มีความยาวด้านละเท่ากับ a น้องๆก็อ่านจบแล้วบางคนก็งงว่าพีระมิดคืออะไรรูปของพีระมิดก็เป็นอย่างนี้ครับพีระมิดอันนี้คือพีระมิดพีระมิดก็มีจุดยอดทั้งด้วยกัน4จุดใช่ไหมครับก็จุดนี้จุดนี้จุดนี้และจุดนี้พี่จะให้จุดนี้เป็นจุดที่1จุดนี้เป็นจุดที่2จุดนี้เป็นจุดที่3และจุดนี้เป็นจุดที่4นะครับโดยแต่ละด้านของพีระมิดมีความยาวเท่ากับ a a หมดเลยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาเราวางจุดประจุเราก็ต้องวางเป็นลำดับคือวางจาก1 23และไปสิจริงๆว่าจะตรงไหนไปตรงไหนก็ได้นะครับจะได้ให้น้องจะให้ตรงไหนเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ก็ได้ค่าที่ได้ออกมาจะเท่ากันแต่ว่าวิธีการทำคือตอนแรกเราลากจุดประจุจากระยะอนันต์มาวางที่จุดประจุที่ตำแหน่งที่1ใช่มั้ยครับงานในการลากประจุจากระยะอนันต์มาวางที่จุดประจุที่1จะมีค่าเท่ากับประจุ Q ลบด้วย1ลบด้วยความต่างสันที่ระยะอนันต์ซึ่งความต่างสันที่ระยะอนันต์ได้มีค่าเป็น0และ V1 ก็ยังมีค่าเป็น0อยู่เพราะยังไม่มีประจุไฟฟ้าไหนส่งความต่างสันออกส่งสนามไฟฟ้าออกมาทำให้มีความต่างสันนะครับ0เท่ากับ0จูลต่อมาเราก็จะนำจุดประจุจากระยะอนันต์เนี่ยมาวางในตำแหน่งที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ Q V2 ลบด้วย V ระยะอนันต์ซึ่ง V ระยะอนันต์ก็มีค่าเป็น0เหมือนเดิมความต่างสันที่ความต่างสันของระยะอนันต์มีค่าเป็น0แต่ทีนี้ความต่างสันของ V2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ V1 ส่งมาประจุ Q ตอนนี้คือเรามีประจุตอนเนี้ยระวางประจุที่ตำแหน่ง1ไปแล้วใช่มั้ยครับระวางประจุไปแล้วตัวนึงพอเราจำนำประจุมาวางที่ตำแหน่งที่2เนี่ยก็จะมีความต่างสันที่ประจุที่ตำแหน่งที่1เนี่ยส่งมาด้วยดังนั้นงานในการลากประจุจากระยะนำมาวางตำแหน่งที่2ก็จะมีประจุเท่ากับ KQ ส่วนด้วย R ซึ่ง Q เนี่ยก็แทนค่าเข้าไปได้ออกมาเป็น KQ กำลัง2ส่วนด้วย R ก็เก็บเอาไว้ก่อนตอนนี้เราได้ออกมา2ตัวแล้วคืองานในการลากประจุจากระยะอนันต์มาวางตำแหน่งที่1และงานในการลากประจุจากระยะอนันต์มาวางในตำแหน่งที่2ต่อมาเราก็ต้องหาอีก2ตัวครับต้องหางานในการลากประจุจากระยะอนันต์มาวางในตำแหน่งที่3ก็เหมือนเดิมครับ k เท่ากับ w เท่ากับ qv3ลบด้วย v ระยะอนันต์ซึ่ง v ระยะอนันต์ก็มีค่าเป็น0ทีนี้ v3 ก็จะมีค่าเท่ากับ v1 บวกด้วย v2 ก็คือหลังจากที่เราลากประจุมาวางที่ตำแหน่งที่1และที่2แล้วเราจะลากประจุจากระยะอนันต์มาวางในตำแหน่งที่3ก็จะมีความต่างสันจากจุดที่1และจุดที่2ต้านเอาไว้มันก็จะได้เท่ากับ q เท่ากับด้วย k q ส่วนด้วย a ซึ่งพีระมิดนี่มีความยาว a เท่ากันประจุก็มีค่าเท่ากันดังนั้นก็จะได้ค่าออกมาเป็น 2k q กำลัง 2 ส่วน a นี่คือตัวถัดมาที่เราได้ครับตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่4งานในการลากประจุจากระยะอนันต์มาวางอย่างตำแหน่งที่4ก็จะมีค่าเท่ากับQ V ที่
4ลบ v ระยะอนันต์ซึ่งมีค่าเป็น0 q 4เนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือจะเกิดจากความต่างศักย์จากตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ส่งมาตอนนี้เรามีตำแหน่งที่3แล้วใช่ไหมครับเราว่าลากประจุจากระยะอนันต์มายังวางในตำแหน่งที่4ก็จะมีความต่างศักย์จากจุด1จุด2จุด3ด้านเอาไว้ก็จะมีค่าเท่ากับ q 3 k q ส่วน a เพราะว่าแต่ละตำแหน่งมีค่าเท่ากันถูกไหมครับมี3ตัวก็เอา3คูณเข้าไปเป็น 3k q สแควร์ส่วน a ทีนี้เนี่ยงานในการลากจุดประจุจาก4ประจุมาวางยังจุดยอดของพีระมิดผลรวมของงานก็คืองานจากการลากครั้งที่1บวกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ใช่ไหมครับมา w เนี่ยจะเท่ากับ w 1บวกด้วย w 2ด้วย w 3บวกด้วย w 4 w 1มีค่าเท่ากับ0 w 2มีค่าเท่ากับที่ทำเอาไว้นะครับ kq หารด้วย r สแควร์บวกด้วย2 kq ดังนั้นจะได้เท่ากับ6 kq หารด้วย r สแควร์ซึ่งไอ้ข้อนี้เนี่ยก็ตรงกับข้อ4ครับ 6kq หารด้วย 6kq หารด้วย a ครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับตรงนี้เรียกเป็น r อย่างเดียวซึ่ง r ก็คือ a ไม่มีสแควร์นะครับ 6kq ส่วน aโจทย์ข้อต่อมาครับให้ a b c d เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีจุดประจุขนาดลบ1บวก2ลบ3และบวก4คูณลองวางอยู่ที่จุด a b c d ถ้าจุด o เป็นจุดที่เส้นระยะมุมตัดกันจงบอกทิศของสนามไฟฟ้าที่จุด o มีทิศอยู่ระหว่างมุมใดเนี่ยแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนให้มีมุม a มุม bมุม C มุม D A มีประจุขนาดลบ1 B มีขนาดบวก2 C มีขนาดลบ3บวก3 D มีขนาดลบ4จุด O คือจุดที่เส้นทะยานมุมตัดกันก็คือบริเวณนี้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยโจทย์ถามว่าสนามไฟฟ้าของจุด O มีค่าเท่าใดประจุลบจะมีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหาตัวถูกไหมครับนี่ประจุลบมีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าหาตัวส่วนประจุบวกเนี่ยก็จะมีสนามไฟฟ้าพัดออกจากตัวอันนี้คือประจุบวกพัดออกจากตัวพอเรารวมเวกเตอร์แบบหางต่อหางเรารวมเวกเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยผลรวมของเวกเตอร์จะมีทิศไปทางนี้ดูไหมครับคือนี่บวกกับนี่ได้มีที่ไปทางนี้ซึ่งผลลัพธ์ของเวกเตอร์เนี่ยซิกมา e สนามไฟฟ้าจะมีทิศอยู่ระหว่าง a o และ d เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงตอบข้อ2ครับอยู่ระหว่างมุม a o และ d ข้อต่อมาวางประจุไฟฟ้าขนาด3คูณ10กำลังลบ4คูณลงที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ0และประจุลบขนาดเท่ากันที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ3สักไฟฟ้าที่ตำแหน่งจุดกำเนิดจะมีค่าเท่าใดข้อนี้ครับเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็ต้องวาดรูปก่อนข้อนี้ให้มันเป็นพิกัดจุดก็วาดรูปเลยครับแกน x แกน yโจทย์บอกไว้ว่าประจุไฟฟ้าประจุ A เนี่ยวางอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ2ก็คือ2 y เท่ากับ0ก็คือตรงนี้ครับและประจุลบขนาดเท่ากันนี่คือ3คูณ10กำลังลบ4
คูลองขนาดเท่ากันประจุลบขนาดเท่ากันที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ3นั่นก็เป็น3ถูกไหมครับตรงนี้คือจุดกำเนิดจุด00มีประจุ3คูณ10กำลังลบ4คูลองซึ่งโจทย์ถามความต่างศักย์รวมที่จุดกำเนิดซึ่งความต่างศักย์ที่จุดกำเนิดเนี่ยจะเกิดจากความต่างศักย์ที่จุด A และจุด B ถูกไหมครับอันนี้คือจุด B V0 เท่ากับ VA บวกด้วย VB V เท่ากับ KQ ส่วนด้วย R KQ ส่วนด้วย R R1 R2 Q1 Q2เคเนี่ยก็เท่ากับ9คูณ10กำลัง9ปกติ Q 3คูณ10กำลังลบ4 R 1คือ2บวกด้วย9คูณ10กำลัง9และลบ3คูณ10กำลังลบ4หารด้วย3ตัวเลขหลังจากคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 13.5 คูณด้วย10กำลัง5ตัวนี้มีเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมครับคูณออกมาได้ผลลัพธ์เท่ากับ9คูณด้วย10กำลัง5 13.5 ลบด้วย9ได้45คูณด้วย10กำลัง5หนึ่งของมันคือโวลต์ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อนี้ครับ 4.5 คูณ10กำลัง5โวลต์จนข้อต่อมาวางจุดประจุบวก9คูลองที่ตำแหน่งจุดกำเนิด00และจุดประจุลบ4คูลองที่ตำแหน่ง x เท่ากับ1 y เท่ากับ0จงหาระยะบนแกน x ที่สนามไฟฟ้าเป็น0เห็นโจทย์แล้วโอ้มองอีกแล้วครับวาดรูปเลยให้มีสีกัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้แกน x แกน y จุดประจุบวก9คูลองที่ตำแหน่งจุดกำเนิดและจุดประจุลบ4คูณล้อมที่ตำแหน่ง x เท่ากับ1 y เท่ากับ0คือตรงนี้ครับ1 0ลบ4คูณล้อมจงหาระยะบนแกน x ที่สนามไฟฟ้าเป็น0นี่ครับเหมือนที่พี่เคยได้สอนไปแล้วตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเป็นประจุไฟฟ้าคนละอย่างกับคนละชนิดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดสะเทือนจะอยู่นอกบริเวณตรงกลางของตรงนี้จะอยู่บริเวณแถวๆนี้ครับสมมติให้จุดสะเทือนอยู่ที่ตำแหน่งบริเวณนี้ระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จะมีค่าตรงนี้เป็น x ใช่ไหมครับตรงนี้คือ1นั่นก็เป็น1บวก x จุดสะเทือนคือจุดที่มีผลรวมมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันจุดนี้จะมีศักย์ไฟฟ้าที่ส่งมาจากบริเวณนี้และบริเวณนี้เท่ากันจุดสะเทือน EA เท่ากับ EB EA เท่ากับเท่าไหร่ครับ Q KQ ส่วนด้วย RA ยกกำลังสองเท่ากับ K QB QA อันนี้ V ยกกำลังสอง Q กับ Q ตัด K กับ K ตัดกัน Q ในที่นี้เท่ากับ9ใช่ไหม9 Q R เนี่ย RA อันนี้คือ A RA คือ1บวก F ยกกำลัง2ประจุของ B มีค่าเท่ากับ 4Q X กำลัง2ทีนี้ Q กับ Q ตัดกันจะได้เท่ากับ9ส่วน4เท่ากับ1บวกด้วย X กำลัง2หารด้วย X กำลัง2เห็นไหมครับ9ก็คือ3กำลัง2 4ก็คือ2กำลัง2มีกำลัง2เหมือนกันทั้ง2ข้างก็ถอดสแควร์รูททั้ง2ข้างจะได้ออกมาเป็นสแควร์รูท9ส่วน4เท่ากับสแควร์รูท1บวกด้วย x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2จะได้ออกมาเป็น3ส่วน2เท่ากับ1บวก x เท่ากับ xย้าย x ขึ้นไปคูณ 3x เท่ากับย้าย2ขึ้นไปคูณเท่ากับ2บวกด้วย 2x x นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2เมตรแต่ว่า2เมตรไม่ใช่คำตอบนะครับ